ต้นที่เฮาเห็นอยู่ข้างหน้านี้ผมเคยฮู้ชื่อมันแต่ว่าต้นตะเกียมภาษาพื้นบ้านเฮาที่เอิ้นนี่ต้นนี้หยังหมักมุ่ยหมักมุ่ยครับมันมีลักษณะพิเศษจังได๋อ๋อคือมันก็กับสมัยนี้เป็นเด็กน้อยผมเอาหมากมันมาอันเฮ็ดเป็นสักลายนะครับโอ้มันแสดงว่าเป็นยางมันบ่เป็นยางมันสิออกสีดําคือเฮาว่าสักลายเป็นเล็กน้อยมันเอามาเล่นหมากมันวันนี้ลักษณะพิเศษอย่างอื่นมันคือจังได๋ครับบ่อันก็คือสมมุติว่าเฮามาเกาะสิมันสิใบมันสิกระดิกกระดิกสินะครับโอ้อ๋อเอาลองทดสอบเบิ่งกันเอาผมสิใบนี่เด้อผมสิทายเบิ่งว่ามันสิไหวบ่เอาเกาเลยเกาเลยนั่นๆแม่นอีหลีบ่เป็นลมพัดเด้นี่บ่ครับบ่เป็นลมพัดมันสิกระดึกกระดึกเลยเป็นต้นไม้พิเศษพิเศษคาดว่าในป่าเฮานี่สิมีหลายบ่ก็สิมีในป่านี่อาจสิมีหลายครับแต่ว่าที่เห็นที่เห็นก็คือต้นนี้เพราะมันติดถนนติดทางติดทางติดถนนครับก็เลยต้นบักมุ่ยเนาะเอิ้นภาษาบ้านเฮาเดี๋ยวที่ชาติยอดลงมาลงวงขอบคุณหลายๆพอหนูเจียงดิยังเจียงล่มเอาพอเจียงล่มต้นกัญญาก็พอนั่นเด้เช่นว่าสีหงสาโอเคนะครับที่ให้ความรู้ต่อไปก็สิได้ให้อนุรักษ์ไว้ละเนาะตามที่ผมเห็นตะพุ่นผมก็ว่ารักษาไว้เด้อเฮ็ดจังได๋สิคนสิฮู้จักหลายขึ้นฮอดสิบ่ได้เฮ็ดป้ายเฮ็ดย่านที่เขียนป้ายหวงหามยังไม่ติครับเป็นต้นไม้ที่ติดป้ายต้นไม้ที่หายากครับในป่านี้เป็นต้นที่มีลักษณะพิเศษเวลาเราไปเอาเล็บไปขูดที่ผิวลำต้นใบของเขาก็จะสันนะเป็นลักษณะพิเศษนะขอบคุณพ่อเกียงลมและพ่อเขียนมาเขียนมาเป็นอย่างมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ